จลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เรนนี่อ่ะพี่รองเกิดเรื่องกับพี่คอนนี่เนี่ยเรื่องอะไรเมื่อกี้เราโทรคุยกันเขากำลังไปส่งเงินค่าไทยแล้วเหมือนกับว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากนั้นสายก็ขาดไปเลยมีโทรกลับไปอีกไหมโทรแล้วไม่ติดนะเขาว่าถ้าไปไม่ทันบ่ายโมงพวกคนร้ายมันก็จะฆ่าพี่ใหญ่เนี่ยตอนนี้จะถึงเวลาแล้วฉันกลัวจังเลยจะเย็นๆให้แม่มิวเห็นเธอเป็นแบบนี้ไม่ได้เรื่องนี้ยังไม่แน่ชัดอย่าเพิ่งบอกใครรู้ไหมค่ะเราโทรไปอีกทีฉันทำงานก่อนนะโอเคถ้าผู้ถือหุ้นรู้ว่าเขาไม่รอดเราก็มีโอกาสมีใครอยู่บ้างไหมฉันคือคุณนายจั่วนะฉันไม่ได้อยากมาสายแต่ว่ารถฉันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเงินก็เลยตกเขาไปพร้อมกับรถแต่ฉันจะพาพวกคุณกลับไปตามหาเงินพวกคุณออกมาเถอะนายจั่วอย่ารวดร้ายดีกว่านะเงินอยู่ไหนรถฉันเบรกแตกแล้วเงินก็อยู่ในรถฉันไม่มีจะบ้าดิอยากเห็นหัวตายนะใช่ไหมปากกว่าปากล็อกเข้าไปปากเข้าไปปากเลยเนี่ยเดี๋ยวปากเข้าไปปากเข้าไปแม่งสะใจจริงจริงอ่ะอีหยวนคนขาหนีบอีหยวนวายอีหยวนชี้เชิงอีหยวนอีหยวนพ่อพี่อยู่บ้านพวกแกทำอะไรกับเราพี่อยู่บ้านพี่อยู่บ้านพวกแกทำอะไรกับเขาลายจั่วเห็นแล้วไหมเห็นตัวเป็นๆแล้วพาเราไปเอาเงินได้แล้วอยู่ตรงไหนนี่ปล่อยฉันก็ไปหาเขาก่อนให้ฉันก็ไปหาพูดว่าอะไรอย่าไปรีบพาไปฉันจะเชื่อมันซะมันตายอยู่ตรงนี้เลยอย่านะอย่าทำร้ายเขาอย่าทำร้ายเขาอีกเลยอย่านะอีหยวนอีหยวนเอาท่านหน่อยนะฉันจะกลับมาอีกฉันจะต้องกลับมากลับมาแน่แล้วเอาเงินไปไปเดี๋ยวไปพี่เฮอร์แมนเป็นไงบ้างคุณคอนนี่ก็หายไปด้วยเพราะได้ว่าจะเกินบ่ายโมงจะฆ่าคุณจั่วอาจเป็นได้ที่พวกมันฆ่าเขาแล้วพรุ่งนี้จะเปิดตลาดแล้วเรื่องฟู่ซิมต้องดำเนินการต่อตอนแรกนึกว่าจะรอให้มาคัสตัดสินใจแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ข่าวคราวอะไรเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เราไม่สามารถจะรอต่อไปได้อีกความจริงทั้งสองแนวทางก็มีข้อดีและข้อด้อยผมจึงอยากให้โหวตข้อแรกก็คือทำตามมาคัสให้บริษัทจินตามาร่วม ถือหุ้นหรือ2ทำตามคุณอี้หมิงเทคเองทั้งหมดยังไงดีมันยังไงท่านทั้งหลายผมยังไม่อยากให้โหวตผมมีเรื่องจะประกาศสวัสดีทุกคนเจมิวแม่มิวมาทำไมเพราะฉันรู้มาว่าวันนี้จะมีการตัดสินเรื่องสำคัญฉันเลยมาโหวตให้เธอไม่ต้องห่วงหรอกแม่มิวเชียร์เธอเต็มที่วันนี้วันที่3ของตรุษจีนถ้ามีใครอยากทะเลาะฉันจะเถียงแทนเองเจมิวเรากำลังจะโหวตแต่อี้หมิงว่ามีเรื่องจะประกาศอี้หมิงจะประกาศเรื่องอะไรอี้หมิงมีอะไรก็พูดเถอะแม่มิวช่วยเธออยู่แล้วพูดสิคืออย่างนี้นะครับหลังจากที่พี่ใหญ่เขาหนีรอดจากโรงแรมก่อนการระเบิดเขาก็โดนจับตัวไปด้วยค่าไทยนี่เธอพูดเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยพูดอะไรเนี่ยพูดมาสิพี่เฮอร์แมนเพิ่งโทรมา
ว่าพี่คอนนี่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางไปส่งเงินค่าไทยเพราะพวกคนร้ายไม่ได้เงินเลยฆ่าพี่ใหญ่ไม่จริงไม่จริงหรอกอีหยวนต้องไม่เป็นอะไรเธอฟังผิดใช่ไหมลูกจะต้องไม่ตายลูกจะต้องไม่ตายเจมิวเจมิวนี่แม่มิวแม่มิวคุณแม่ของเธอเป็นยังไงบ้างคะผมตรวจสุขภาพของคุณนายจั่วโดยรวมแล้วครับหัวใจไม่มีปัญหาแต่เพราะความดันสูงช่วงขณะก็เลยหมดสติไปผมฉีดยาให้แล้วพักผ่อนสักระยะก็คงหายครับขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรครับนี่พี่ก็รู้ว่าแม่ตกใจไม่ได้ทำไมต้องบอกเรื่องที่พี่ใหญ่ถูกจับแถมว่าถูกฆ่าตายด้วยล่ะฮะพี่ก็ไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้แต่ควรจะแจ้งต่อผู้ถือหุ้นพี่จะบ้าเหรอพี่ใหญ่ไม่เป็นอะไรหรอกนะพี่ใหญ่ต้องปลอดภัยแน่ฉันรู้ทุกคนเสียใจแต่พี่เฮอร์แมนโทรมาบอกอาซอเกิดอุบัติเหตุไปส่งเงินไม่ทันเพราะฉะนั้นพี่ลองฟังผิดพี่ใหญ่ต้องไม่เป็นอะไรพี่ใหญ่ต้องไม่เป็นอะไรแน่ใจเย็นไปก่อนสิเอาไปกันไปเอาหน้าอีกสิผมไปก่อนไปครับออกไปก่อนนะไปเธอว่าอีหยวนถูกฆ่าตายแต่ฉันโทรไปถามแล้วแองจี้ไม่ได้บอกแบบนี้นี่ฮะจริงอยู่พวกเขาเกิดอุบัติเหตุทำให้ล่าช้าแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าอีหยวนต้องตายนี่นะเมื่อกี้ผมสับสนนะผมนั่งคิดอยู่นานนะแต่เพราะเห็นคนมากันเยอะเลยคิดว่าถ้าบอกก็ยังมีคนปลอบแม่มิวฉันไม่สนหรอกว่าเธอจะทำไปเพื่ออะไรแต่การป่าประกาศไปแบบนั้นมันทำให้เจมิวคิดว่าอีหยวนตายยังไงมันก็ไม่ถูกเหมือนกับเอาชีวิตเจมิวมาเสี่ยงชัดๆและยังดีนะที่เขาไม่เป็นอะไรลุงจูเกิดเรื่องกับพี่ใหญ่ผมก็เสียใจพอเห็นแม่มิวเป็นแบบนี้ผมก็ยิ่งปวดใจแต่ลุงจูทราบไหมครับผมบอกกับตัวเองตอนนี้ตระกูลจั่วเหลือผมเป็นผู้ชายคนเดียวเพราะฉะนั้นผมต้องใจเย็นมีสติผมถึงได้เลือกพูดออกไปผมยอมเป็นคนเลวดีกว่าที่จะให้บุคคลที่สามมาบอกแม่มิวว่าพี่ใหญ่ตายตอนนั้นเขาจะยิ่งเสียใจฉันรู้ว่าเธอเป็นลูกที่กตัญญูถ้ายังไงกันที่เธอทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีนะไม่ถูกกันไม่ถูกหรอกใช่ผมรู้ว่าผมทำให้ถูกอะลูกจูเอาอย่างนี้โปรดผมนะครับผมไม่อยากยุ่งกับแบงค์อีกแล้วเฮ้ยตอนนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าจะได้สร้างปัญหาอีกเลยไม่งั้นเรื่องทุกอย่างมันจะยิ่งลุกลามไปใหญ่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกเฮอร์แมนให้เราให้พูดให้ตรงกันคุณแม่และอีวาแม่คะทานอะไรหน่อยสิถ้าคุณแม่ไม่ทานจะไม่ได้กลับบ้านนะคะแม่กินไม่ลงอีหยวนก็ไม่อยู่แล้วไม่รู้อีหมิงจะแก้ปัญหาที่แบงค์ได้ไหมแม่ไม่อยากกินคุณแม่วางใจเถอะที่แบงค์มีท็อปแมนดูแลอยู่นะถ้างั้นดื่มน้ำโจ๊กแทนไหมคะคุณย่าอ๋อ
เมื่อยเมื่อยชี้ชี้คุณย่านี่เป็นต้นไม้จากที่บ้านตอนคุณย่าไม่อยู่ผมช่วยรดน้ำต้นไม้รีบกลับบ้านเถอะครับผมกับต้นไม้คิดถึงคุณย่านะครับคุณย่าคะนี่เป็นรังนกหนูต้มเองเลยนะคะเนี่ยรีบทานเถอะค่ะจะได้หายไวๆแล้วคุณย่าจะได้กลับบ้านกับพวกเราเจมิลหลังจากเจ๊เข้าโรงพยาบาลเด็กๆก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะใช่ครับอาลองเป็นคนสอนพวกเราอาลองบอกว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่หนูกับเวยๆจะต้องเป็นคนดูแลคุณย่าเวยๆชี้ชี้หลานน่ารักจริงๆเวยๆชี้ชี้ตอนนี้คุณย่าทานไม่ลงมีวิธีทำให้เจริญอาหารไหมมีค่ะเราจะป้อนรังนกคุณย่าคุณย่าจะต้องเจริญอาหารแน่มาเทรังนกให้คุณย่าทานนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่มิวยอมทานแล้วมาคัสจะต้องปลอดภัยฉันดูว่านายไม่ค่อยจะกินเส้นกับพี่รองเนอะแต่ครอบครัวเรากับทางแบงค์ต่างก็ไว้ใจเขาเนอะถือว่าเห็นแก่พี่ใหญ่ช่วยเขาหน่อยเถอะพี่รองต้องการให้นายสนับสนุนเขาเนอะผมขอย้ำอีกครั้งจะไปเทคโอเวอร์คนเดียวได้ไหมและทำตามที่มาคัสต้องการฉันรู้มันขัดต่อความต้องการของพี่ใหญ่จะมีแต่วิธีนี้เท่านั้นที่ทำให้คอสโมเติบโตได้อย่างรวดเร็วในเมื่อคุณยืนกรานอย่างนั้นถึงงั้นพรุ่งนี้ในงานแถลงข่าวผมจะประกาศเรื่องนี้ให้ไม่เจอมาแถวๆนี้แน่นังบ้าอยากได้หัวคืนหรือเปล่าฮะหาจนมืดแล้วอย่าว่าแต่กระเป๋าเงินเลยแบงค์สักใบก็ยังไม่เห็นมีไม่นะก็รถมันตกมาแถวนี้จริงๆเงินต้องอยู่แถวนี้ฉันไม่ได้โกหกหรอกหาอีกหน่อยเถอะนะฉันเองก็อยากช่วยสามีฉันฟังให้ดีนะถ้าพวกเรายังหาไม่เจอแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจองวันไว้ได้เลยอย่าเงินต้องอยู่แถวนี้หาต่ออีกแป๊บนึงนะมันคงอยู่ด้านโน้นอ่ะมันต้องอยู่แน่ๆโอ้เดี๋ยวจอมปลวกไหนอ่ะนั่นไงเงินอยู่ตรงนี้ฉันหาเจอแล้วเงินอยู่ตรงนี้มาตรงนี้สิเร็วๆฉันเจอกันแล้วเจอแล้วเจอเจอกันแล้วจะปล่อยสามีฉันได้ยังโอ้หลอดมันดวงแข็งขึ้นไปพามันกลับเองกันเท่ากันได้จะได้แล้วไปแล้วอย่าซ้อนสิอย่าพี่รักอย่าซ้อนเองพี่รักนี่ฉันเองอย่าซ้อนฉันเลยนี่ฉันก่อนนี่ไงล่ะดูให้ดีๆสิไม่เป็นไรแล้วเราสามารถกลับบ้านได้แล้วอายุทุกอย่างจบแล้วเรากลับบ้านกันเถอะนะกลับบ้านใช่เรากลับบ้านด้วยกันนะกลับบ้านเรากลับบ้านกันได้แล้วเฮ้ซาโปไลยังไม่นอนอีกเหรอฉันมีข่าวดีจะบอกนะท็อปแมนยอมทำตามฉันแล้วพรุ่งนี้จะจัดงานแถลงข่าวเซ็นสัญญางานนี้ฉันทำสำเร็จพี่มาซะดึกเพียงเพื่อบอกเรื่องนี้เหรอเปล่าน้ำมันยาจากมาเลย์ของพวกเราอยู่ไหนพรุ่งนี้ฉันจะไปฝากแม่มิวเองใจดีจริงนะที่แม่มิวเป็นแบบนี้ก็เพราะพี่ก็พูดไรวะฮะฉันได้ยินเรื่องที่พี่คุยกับลุงจูแล้วยังไม่รู้ว่าจูอี้หยวนตายหรือเปล่าแต่ทำไมต้องบอกว่าเขาตายด้วยอะฮะนึกว่าฉันอยากทำอย่างนั้นเหรอที่ฉันทำไปก็เพื่อตระกูลจูแกยังพูดเองไม่รู้เป็นหรือตายเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องมีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องงานแต่ฉันก็ช่วยพี่หลอกเสียเจ้าของแบงค์ฟู่ซิมแล้วจนเขารับปากให้พี่เทคโอเวอร์เจ้าเดียว
แล้วทำไมต้องโกหกว่าโจอี้หยวนตายด้วยพี่ก็รู้ว่าแม่มิวเป็นม่ายเหลือลูกชายแค่คนเดียวถ้ายินแบบเนี้ยเขายอมรับไม่ได้อยู่แล้วอ่ะถ้าเขาเป็นอะไรไปอ่ะพี่จะว่ายังไงแกนึกว่าฉันดีใจเหรอโจนบอกว่าถ้าไม่ได้เงินมันก็จะฆ่าเขาแล้วแกนึกว่าฉันอยากให้โจอี้หยวนตายอ่ะแต่เรื่องมาถึงขั้นนี้ทุกคนจำเป็นต้องยอมรับรู้ไหมถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่น่าจะบอกในช่วงเวลาแบบนี้นี่นะบอกมาดีกว่าอยากแทนที่เขาใช่ไหมแกหุบปากนะถ้าฉันเป็นคนอย่างนั้นฉันก็จะฆ่าเขาแล้วก็หุบสมบัติไปตั้งนานแล้วไม่มาทนทำงานลำบากแบบนี้หรอกตอนนี้พี่คือจั่วอี้หมิงหรือซาฟูหลายพี่ชายฉันกันแน่พี่ลืมตัวเองไปแล้วเหรอเฮ้ยไม่ต้องพูดเลยฉันรู้พี่ต้องโกหกฟังให้ดีนะพี่เรื่องไม่เหมือนซาฟูหลายพี่ชายฉันละเพราะถึงเขาจะเลวเที่ยวหลอกชาวบ้านน่ะแต่ก็ไม่เนรคุณผู้มีบุญคุณหรอกเอาเฮ้ยซาฟูหลายเดี๋ยวโอ้โหไวธนาคารขอส่งขอส่งครับขอให้ความสุขสมหวังสิ่งดีๆไม่จงเป็นของท่านทั้งหลายตลอดชั่วกาลนานทุกท่านขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมงานของเราก่อนอื่นขอเชิญคุณเกาเท่าหมิงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกล่าวอะไรสักเล็กน้อยก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่คอสโมแบงค์ครับเป้าหมายของเราคือการเป็นธนาคารที่ดีที่สุดพร้อมกับการให้บริการทั่วภาคพื้นเอเชียกระที่ธนาคารฟู่ซิมก็มีความมั่นคงการเข้าร่วมทุนกับธนาคารฟู่ซิมจึงนับว่ามีความหมายต่อธนาคารคอสโมเป็นอย่างมากทีเดียวครับเราจะนำเอาจุดแข็งของทั้งสองธนาคารผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้ามาประสานให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อลูกค้าของเราได้รับประโยชน์สูงสุดจากการควบรวมกิจการในครั้งนี้นะครับและบัดนี้ผมขอเรียนเชิญคุณตงเทียนจูรองประธานกรรมการธนาคารคอสโมและคุณหนียงเหยินรองกรรมการผู้จัดการธนาคารฟู่ซินพี่คนนี้โทรมาบอกว่าพี่ใหญ่ปลอดภัยแล้วอีกไม่กี่วันพวกเขาก็จะกลับมาฮ่องกงนะอะไรนะเมื่อกี้ฉันว่าพี่ใหญ่ปลอดภัยแล้วอีกไม่กี่วันพวกเขาจะกลับมาฮ่องกงและอย่าลืมบอกกับทุกคนด้วยนะได้อีหมิงฉันนี่คุณโจอี้หมิงที่เราควบรวมกิจการได้สำเร็จก็เพราะคุณโจอี้หมิงท่านนี่แหละครับเขาเป็นคนทำได้ใช่ครับถ้าไม่ได้คุณอี้หมิงเป็นสื่อกลางผมก็ไม่ตัดสินใจแบบนี้นะลุงจูให้เกียรติผมไปแล้วการที่ผมทำได้สำเร็จก็ด้วยคำชี้แนะจากลุงจูและได้รับความไว้วางใจจากคุณหนีเชิญดำเนินการต่อเลยครับนี่เชิญเท่าดีชัดดูนะฮัลโหลว่าไงเรนนี่พี่ใหญ่ปลอดภัยแล้วเหรออะไรนะนี่มีอะไรอะไรนะโอ้เกิดอะไรขึ้นโอ้พิเศษมากเข้าใจแล้วนะแล้วพี่จะรีบกลับไปกินข้าวแล้วบอกแม่มิวอย่าดีใจจนความดันกระฉูดโอเคได้ยังไงพี่บัคคัสปลอดภัยแล้วเหรอถูกต้องเขาปลอดภัยแล้วพี่คนนี้โทรกลับมาบอกว่าพาพวกโจรไปหาเงินจนเจอพวกมันก็เลยปล่อยและอีก2วันพวกเขาก็จะเดินทางกลับมาค่อยลงองค์หน่อยฉันเป็นห่วงเจมิวจริงๆนั่นน่ะสิครับวันนี้มีข่าวดีถึง2เด้งพี่ยายปลอดภัยแถมการเทคโอเวอร์ก็ราบรื่นลุงจุครับเดี๋ยวเที่ยงนี้ฉลองกันที่ภัตตาคารอี้หลงนะครับดีไหมโอเคถ้ารู้แต่แรกว่าพี่มาคัสปลอดภัยเนี่ยเราก็คงจะต้องรอเขาก่อนพวกเขาสองคนพี่น้องคล้ายๆกันเหมือนกันใช่พี่น้องกันอยู่แล้วได้แล้วครับคุณอิหมิงครับขอบใจครับชานมร้อนถ้วยครับเรคลิปผลไม้ของนายไม่เลวเลยนะครับให้น้องฉันชิมเขาเชี่ยวชาญด้านของหวานจะได้ช่วยวิจารณ์อย่าเลยไม่เป็นใครอยากฟังฉันหรอกอ
เอ้ยนี่เฮียรต้ายบอกว่าแกทำงานได้ดีมากไว้ฉันเลื่อนแกไปรองผู้จัดการรองผู้จัดการดีใจเลยสิฉันรู้ตัวเองดีฉันอยากจะค่อยเป็นค่อยไปตามความสามารถฉันไม่อยากเลื่อนตำแหน่งเพราะว่าเส้นสายซื่อกินแล้วหมดคดกินได้นานก็ไม่มีกินฉันก็ไม่อยากจะทำชั่วหรอกนะฉันไปเยี่ยมแม่มิวมาดีที่เขาไม่เป็นอะไรไม่งั้นพี่ไม่เห็นฉันแน่เลยรู้หรือเปล่าล่ะเลิกคุยกับเรื่องนี้ได้ไหมอยู่คนเดียวได้เป็นไงบ้างคงเหงาแล้วสิย้ายมาบ้านตระกูลจั่วไหมล่ะถ้าจะย้ายออกจากบ้านตระกูลจั่วจะหาที่อยู่เองย้ายออกเหรออย่าแกไม่จะทำอะไรได้เดี๋ยวก็ถูกหลอกไม่อยากคุยแล้วอีหมิงซับปลายเขาเป็นอะไรอ่ะดูคุณไม่สบายใจนั่นน่ะสินะพี่ใหญ่กลับมาพ่อของเธอก็กลับมาฉันน่าจะดีใจอ่ะแล้วมันเกิดเรื่องอะไรกันล่ะมันบอกว่าจะย้ายออกมันอยากจะพึ่งตัวเองถ้าคืนออกไปเดี๋ยวก็ถูกหลอกจนได้เสร็จเรียบร้อยแต่งหน้าด้วยผลไม้อะไรดีล่ะสตรอเบอรี่นี่อีหมิงไม่ชอบผลไม้เหรอเปล่าก็ชอบกินมากแถมชอบเยอะๆด้วยวันนี้ฉันเห็นเธอทะเลาะกับเขาที่แคนทีนเพิ่งจะตรุษจีนทะเลาะกันทำไมก็เขามันเปลี่ยนไปเตือนแล้วก็ไม่ยอมฟังถึงฉันจะเพิ่งคบกับอี้หมิงได้ไม่นานแต่ฉันว่าเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบรู้จักห่วงคนอื่นไม่เลวร้ายเหมือนที่เธอว่าหรอกเขาแสดงละครเก่งระวังเธอจะโดนหลอกนะก็แสดงละครเก่งจริงๆชอบทำให้ฉันหัวเราะอยู่เรื่อยเลยเขาเป็นคนดีนะถึงตอนนี้จะรวยแล้วแต่ก็ยังไม่ลืมเพื่อนอย่างเธอใครโทรล่ะฮัลโหลคุณแม่เหรอคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปบ๊ายบายนี่ป้ามิวจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวฉันจะแวะไปรับแล้วเค้กเนี่ยฉันทำให้คุณอี้หมิงก็ช่วยเติมผลไม้และเอาให้เขาทีก็แล้วกันถ้าฉันเอาให้เขาเนี่ยนะโอ้เพื่อนซีกันจะโกรธกันไปทำไมล่ะเขาเป็นห่วงเธอมากนะหลังจากทะเลาะกับเธอน่ะเขาดื่มกาแฟไม่ลงถือโอกาสนี้ก็คืนดีกันซะเถอะฉันปูทางให้แล้วนะโอเคเอาไปซาโฟลองชิมดูสิเรียกฉันมาเพื่อกินเค้กเนี่ยฉันก็บอกแล้วยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันถึงโกรธกันก็โกรธกันไม่นานจริงไหมมาขอชิมก่อนเป็นไงเยี่ยมรสชาติแบบเค้กซาบาสุดยอดเลยเอางี้ฉันจะให้ทุนแกเปิดร้านขายเค้กแกเก่งอยู่แล้วเนี่ยเลิกเล่นละครเธอเค้กนี่อาเอิญเขาทำปะโทแล้วก็ไม่รีบบอกอะเมื่อกี้เกือบจะขายทิ้งแล้วถึงเขาจะไม่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้แต่เขาก็อุตส่าห์ทำให้พี่แล้วพี่มาพูดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีผู้หญิงตั้งเยอะตั้งแยะเอาช็อกโกแลตเอาคุกกี้มาให้ฉันถ้าขืนกินหมดก็เป็นเบาหวานตายพอดีนี่อย่านอกเรื่องได้ไหมพี่ก็รู้ว่าเอิญเขาชอบพี่นะชอบแล้วไงแล้วพี่คิดยังไงกับเขาคิดกับเขาเหรอเขาก็สวยน่ารักดีเก็บไว้คงเล่นมันก็ไม่เสียหายแต่เขาชอบพี่จริงๆนะพี่จะคิดเล่นๆกับเขาอย่างเงี้ยเหรอพอแล้วพอแล้วช่วยเข้าใจดีนะพี่ชายของแกไม่ใช่ชายชั่วที่เที่ยวไปหลอกลวงหญิงสาวจะรับปากแกพรุ่งนี้ฉันจะคุยกับเขาเฮ้ยนี่แต่ว่าตอนคุยกับเขาต้องรักษาน้ำใจเขาหน่อยนะยังไงเขาก็เป็นผู้หญิงเดี๋ยวเขาจะเสียใจไปอ่ะไม่ต้องทำรู้แล้วนะจะไม่ทำให้เขาเสียใจหรอกรับรองพอฉันเคลียร์เสร็จหล่อนต้องยิ้มแย้มกลับบ้านพร้อมกับนอนหลับฝันดีหืม
รูปตอนถ่ายโฆษณาไม่นึกเลยนะว่ายังจำได้อ่ะอันนี้คำถามของชิ้นที่สองยังจำได้ไหมตอนอยู่โรงแรมวันเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่จำได้ความจริงวันนั้นเนี่ยคุณคือพระเอกของงานแต่ทุกคนกลับหันไปสนใจคุณจั่วไม่มีใครฟังคุณหลังจากนั้นคุณก็เลยออกไปสูบบุหรี่ฉันก็เลยตามคุณไปหวังจะช่วยปลอบฉันก็เลยกลายเป็นผู้ฟังของคุณเพียงแค่คนเดียวฉันยังจำได้คุณบอกด้วยความดีใจเสียงปรบมือของฉันคนเดียวดีกว่าคนในห้องทั้ง10ฉันเคยพูดอย่างนั้นเหรอเคยแล้วคุณก็ยังกอดฉันอย่างมีความสุขถึงแม้ในตอนนั้นฉันยังไม่เลิกกับไทเกอร์แต่ความรู้สึกที่ใจมันสั่นฉันลืมไม่ได้จริงๆฉันตอบจบแล้วขอนะอะไรดูสิบทความของคุณนี่เอ้ยน่าอายจริงๆนะเค้กที่เธอทำอ่ะอร่อยมากเลยนะจริงเหรอจริงถ้างั้นเอาไว้จะทำให้ทานใหม่ก็แล้วกันถ้าเห็นของขวัญอีกชิ้นเราอาจไม่เจอกันอีกทำไมอ่ะมันคืออะไรเหรอถ้าอยากรู้ว่าของขวัญชิ้นนี้มันคืออะไรจะต้องทำอะไรอย่างนึงทำอะไรทำสิ่งที่เธอกลัวที่สุดเพื่อฉันได้ไหมขึ้นเวทีร้องเพลงให้ฉันฟังฮะฮะเอางั้นเหรอได้ค่ะฉันเก็บรูปเลยนะจะกลับให้หมดเลยเดี๋ยวหนักไปอีกสนุกกันใหญ่นะแต่ก็ร้องดีขึ้นนะแหกปากสนุกจะได้คนหลังขึ้นมาดีช่วยได้เยอะแล้วกับคุณแล้วมีความสุขจังเลยฉันก็ดีใจที่ได้ร้องกับเธอและของขวัญฉันล่ะขออ้อขอความปริศนาปล่อยล่องหนไปเธอผมก็ดีใจที่ได้ฟังพวกคุณร้องครับครับเข้าใจครับแกโรแมนติกจริงๆเลยนะเอิญปกติพี่ซาฟูเขาชอบแคะขี้มูกชอบแคะขี้เล็บเล่นเข้าห้องน้ำไม่ชอบล้างมือใครได้เป็นแฟนแล้วก็นรกมีจริงเลยถ้าเขาปฏิเสธไม่เห็นคุณค่าของเธอไม่ต้องเสียใจหรอกนะแต่ถ้าเธอรู้สึกอยากร้องไห้ขึ้นมาฉันมีทิชชู่ฉันมีผ้าเช็ดหน้าแถมยังมีหัวไหล่ให้ยืมแล้วไม่ต้องคืนเคยเป็นคนพูดว่าพลาส้มเช้งยังมีส้มจี๊ดความจริงส้มจี๊ดน่ะมันก็อร่อยเหมือนกันนะ
เฮ้ยพูดแบบนี้มันจะไหวมั้ยเนี่ยฮะไปแล้วขอบคุณค่ะไม่เป็นไรบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ซาฟูแล้วบอกว่าจะเคลียร์กับอาเอิญเขาไงแล้วทำไมก็ติดเลยนะคือเงี้ยน้องจริงๆฉันวางแผนเอาไว้แล้วคือจะแกล้งหล่อนให้หนำใจเพื่อหล่อนจะได้ตัดใจซะเฮ้ยแต่แผนการกลับล้มเหลวฉันเล่นละครไม่สำเร็จว่ะหล่อนกลับทำให้ฉันซึ้งมันก็เลยห้ามใจไม่อยู่ก็หมายความว่าพี่ก็ชอบเขาใช่ไหมเออน่ะเป็นผู้หญิงที่ดีถึงฉันจะไม่เคยรักใครจริงแต่ว่าฉันคิดว่าเราก็น่าจะคบหากันได้ในเมื่อตัดสินใจเลือกเขาแล้วก็ดีกับเขาด้วยล่ะชัวร์อยู่แล้วพี่ใหญ่กลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจมิวมาแล้วแม่อีกอยู่ครับลูกปลอดภัยก็ดีแล้วแม่คนนี้ต้องลำบากเธอจริงๆไม่เป็นไรค่ะมาผมพูดนะคิดถึงลูกมากเลยนะที่ท้ายแม่ต้องเป็นห่วงเออหมดทุกข์หมดโศกพร้อมหน้ากันสักทีนั่นสิขอบใจทุกคนมากเลยเว่ยๆคิดถึงพ่อไหมเวรกรรมจริงๆเจ็บอย่างนี้เจอเลยเนี่ยพวกมันทำร้ายลูกใช่ไหมฮะพวกมันทำก็เพื่อเงินเพราะผมคิดจะหนีมันก็เลยทำร้ายผมคนพวกนี้มาเป็นใครท่านตำรวจว่าไงบ้างเรื่องก็ผ่านมาแล้วช่างมันเถอะขอแค่ปลอดภัยก็พอทุกคนไปนั่งก่อนเถอะมานั่งก่อนเร็วมาที่อีหยวนกลับมาอย่างปลอดภัยก็เพราะคนดีแท้ๆเลยนะพูดถูกคุณไม่ได้เรื่องไปถึงก็เอาแต่จู้ๆตลอดเลยคุณพ่อก็พยายามแล้วนะคะหนูน่ะเป็นหุ่นแทบแย่เลยแม่น่ารักจริงๆเลยจะว่าไปคนเดียวกล้าหาญมากกล้าเลียกับโจรไม่เหมือนกับฉันกับเฮิร์มแมนไม่กล้าคนนี้เธอเป็นคนที่ช่วยชีวิตอีหยวนฉันไม่รู้ควรขอบใจเธอยังไงคุณแม่คะเราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าพูดแบบนี้นะคะคุณแม่ยังไงพี่ใหญ่ก็ดีต่อพี่คอนนี่หน่อยล่ะถ้ารังแกเขาจะเอาเรื่องพี่แน่เลยโอ้ยพี่รองนี่ชงชาเหมือนคุณพ่อเลยนะจริงเหรอนี่ลุงจูสอนให้พี่ใหญ่ชาถ้วยนี้ขอแทนคำขอเข้ามาเรื่องที่เทคโอเวอร์ผู้ซิมใช่ไหมใช่ครับผมทำการโดยพลการแต่เป็นเพราะเสียเจ้าของผู้ซิมไม่อยากให้จินตามาถือหุ้นด้วยผมก็เลยจำเป็นต้องเขี่ยเขาออกไปพี่ใหญ่ความจริงพี่รองทำด้วยความจำใจเนอะแถมยังต้องดูแลทั้งที่บ้านแล้วก็ที่แบงก์อีกเนอะเขาเครียดจริงๆฉันไม่เคยเห็นด้วยกับการเทคผู้ซิมทั้งหมดจงจำเอาไว้กล้าเสี่ยงลงทุนไม่ใช่สไตล์ของคอสโมแล้วจะหาทางชดใช้ให้กับจินตาเขาเองพี่ใหญ่แต่พี่เพิ่งกลับมาควรห่วงสุขภาพให้มากนะเรื่องงานที่แบงค์มอบหมายให้พี่รองกับท็อปแมนไปก่อนเถอะเอาละเจ้าบ้านตัวจริงเข้ามาแล้วผมจะได้เก็บของกลับบ้านสักทีที่นี่ไม่ใช่บ้านอะย้ายไปย้ายมาไม่เหนื่อยหรือยังไงนั่นสิมีพี่อยู่เป็นเหยื่อขอให้คุณแม่บ่นช่วยแบ่งเบาฉันหน่อยก็ดีเหมือนกันเนอะถ้าไม่รังเกียจงั้นผมจะอยู่ฟรีกินฟรีต่อนะคิดว่าจะอยู่ฟรีกินฟรีได้เหรอนอกจากพี่จะต้องคอยฟังแม่บ่นแล้วยังต้องฟังคำสอนจากพี่ใหญ่แล้วคอยดูสีหน้าฉันด้วยนะโอ้โหพูดอย่างว่านิสัยพวกเราแย่นะครับนั่นสินะฉันคนเดียวก็ได้งั้นเชิญดื่มครับคุณหนูเชิญครับระวังร้อนนะมาดื่มด้วยกันสิครับคนที่ต่างหากล่ะที่กลับเป็นฝ่ายดูแลเธอฉันทำตัวให้นิ่งเหมือนเธอไม่ได้เธอไม่กลัวเหรอถ้าต้องเสี่ยงสองคนเสี่ยงคนเดียวดีกว่าฉันมันแย่ฉันช่วยเหลือคุณไม่ได้ฉันยอมแพ้แล้วจริง
ึงเวลาที่ฉันต้องถอยแล้วขนมไข่ทอดของปู่ของลูกเรียวกินซี่เนี่ยโอ้คุณพ่อทอดเองต้องอร่อยแน่ๆเลยขอชิมหน่อยนะคะลองดูหอมจังแค่กลิ่นก็หอมแล้วแกเห็นลูกกลับมาพ่อก็ดีใจแล้วนะพ่อนี่บ้าไหมไม่รู้ทำไมถึงได้รักษาให้ลูกไปแย่งสามีกับเขาแถมยังต้องไปเสี่ยงแล้วไปเสี่ยงถึงมุมใบด้วยพ่อไม่เกี่ยวอะไรด้วยสักหน่อยเป็นเพราะดูผิดเองแต่ก็ชอบมันเถอะค่ะมาทานด้วยกันไม่ได้หรอกพ่อกินไม่ได้แล้ววันก่อนตอนที่ไปหาหมอความดันขึ้นสูงตั้งเยอะ160นะต้องงดอาหารทำไมเพิ่มกินตั้งเยอะล่ะคะก็เพราะห่วงลูกนั่นแหละคนเราพอเครียดขึ้นมามันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ลูกกลับมาก็ดีแล้วพ่อก็โล่งอกขึ้นหน่อยนะได้เวลายาพอดีเดี๋ยววันๆกินแต่ยาทั้ง20กว่าเม็ดกินซะจนจะปัญญาอ่อนอยู่แล้วหนูขอโทษนะคะพ่อหนูจะไม่เอาแต่ใจอีกจะเลิกทำให้คุณพ่อเป็นห่วงลูกจะยอมหยุดเพียงเท่านี้หนูเคยนึกว่าตัวเองเข้มแข็งนึกว่าให้มาคัสในสิ่งที่คนนี้ให้ไม่ได้แต่หลังจากผ่านเหตุการณ์ที่มุมไบหนูพบว่าคนนี้กล้าหาญนะเขาอดทนและก็สู้ไม่ถอยแถมยังคอยให้กำลังใจหนูหนูละอายใจจริงๆเอาเถอะถึงลูกจะตัดสินใจยังไงพ่อก็จะช่วยลูกเต็มที่นะขอบคุณมากครับพ่อมาคัสเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมนานจังล่ะเปล่าหรอกแค่รู้สึกปวดท้องไงคงจะกินยาเยอะไปไว้ให้เจ๊สุยต้มโจ๊กให้นะเออดีอ
ผมทำให้คุณตื่นเหรอเปล่าค่ะจู่ๆก็รู้สึกหิวและอยากต้มบะหมี่กินไม่ต้องรอฉันนะคะคุณนอนไปก่อนแล้วกันขอนี่ขอนี่คุณนอนต่อเถอะฉันรู้คุณเหนื่อยเดี๋ยวฉันก็ขึ้นมา目空一切理想烧光，真真假假跌过，痛过爱的花火，赐给我愿。